น่ารักจิ้มลิ้มเกี่ยวก้อยขวัญกวินคลอดลูกสาวคนแรกแล้วตั้งชื่อน้องดาย่าสิ้นสุดการรอคอยและขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวเกี่ยวก้อยขวัญกวินเกิดลาภผลที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความดีใจของคนในครอบครัวโดยเกี่ยวก้อยได้โพสต์ภาพครอบครัวกับสามีโยดานุเกิดลาภผลและลูกคนแรกวัยแรกเกิดน้องดาย่าลงในอินสตาแกรมส่วนตัวให้เห็นกันเป็นครั้งแรกพร้อมข้อความที่ระบุว่า Welcome my baby ดาย่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องดาย่าดาริกาเกิดลาภผลเกิดวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2022ลูกสาวของมามิเกี่ยวก้อยกับป้าป้าโยหนูซ่อนรูปด้วยนะคะออกมาด้วยน้ำหนัก 3,600 กรัมหนูร้องเสียงดังฟังชัดตอนนี้กำลังฝึกข้าวเต้ามามิแล้วค่ะหนูมี IG แล้วด้วยนะคะ @daya_darika ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะคะท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งให้อย่างล้นหลามค่ะ